มีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราค่อนข้างเยอะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีมากๆครับก็ต้องขอบคุณทางเชนทางพี่ชอบพี่เอ็ดด้วยนะครับหลายคนจะกังวลว่าถ้าเป็นอิสระแล้วมันจะเหมือนต้องรับผิดชอบตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองก็จริงๆผมว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนจะอิสระหรือไม่อิสระเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองตลอดอยู่แล้วเราก็มีการแบบทํากันบ้านฝึกพัฒนาตัวเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คอยมอนิเตอร์กับทางผู้จัดการทางอะไรเงี้ยตลอดอยู่แล้วครับอย่างตอนนี้งานที่ติดต่อเข้ามามันเยอะมากมั้ยครับก็มีประมาณนึงเลยครับจริงๆก็คือพอหลังจากที่พี่อาจจะทราบที่เกิดข่าวเกิดเรื่องอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนเป็นการแบบจริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการประกาศให้ผู้จัดหรือว่าใครที่อยากร่วมงานหรืออะไรเงี้ยเขาได้รู้ด้วยแล้วก็เข้าหาเราได้ด้วยเลยพอหลังจากนั้นก็หลังจากที่เกิดมีข่าวคนก็ติดต่อเข้ามาประมาณนึงเหมือนกันก่อนที่จะถามเขาไม่เป็นการจบด้วยดีไหมกับอดีตต้องสัมภาษณ์ดีครับดีเพราะว่าผมว่าดีนะผมไม่รู้ทางเขาหรือยังไงแต่ทางผมดีนะครับครับก็ผมก็ยังตาม follow IG ยังติดตามแบบว่าผลงานอะไรของทางนั้นอยู่เหมือนกันครับก็คือมีพูดคุยกันด้วยดีนะผู้ใหญ่ทั้งใจเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าเขายัง follow ผมอยู่หรือเปล่าหมายถึงก่อนออกมาเป็นอิสระอ๋อก็ไม่จริงๆมันก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันครับเราแต่ว่าก็โชคดีที่เรามีแบบมีทีมมีทั้งผู้จัดการมีคนคอยช่วยแบบช่วยกันเหมือนวางแผนแล้วก็รับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี้ยเราก็เลยค่อนข้างแบบก้าวต่อไปได้แล้วมันก็มีความหลักมันทำให้เรากดดันในการทำงานมากขึ้นไหมมันท้าทายตัวเองยังไงบ้างก็จริงๆไอ้เรื่องความกดดันเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ผมเอาสิ่งพวกนั้นน่ะมาทําให้เป็นเหมือนความน่าตื่นเต้นในชีวิตการทํางานเพื่อที่เราจะได้แบบอยากทํางานมีแบบมีแรงลุกตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะไปสู้ในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าการที่เราออกมาอิสระแล้วเราได้เจอกับคนใหม่ๆแน่นอนว่ามันน่าจะต้องมีความรู้สึกที่มันอยากจะทําให้ดีอยากจะสร้างความประทับใจให้กับคนที่เราร่วมงานอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบถ้าเกิดเราอยู่ที่เดิมเนี่ยเจอคนเดิมๆเจอค่ายเจอคนที่กำกับผู้จัดอะไรเงี้ยเราก็เหมือนรู้สไตล์กันประมาณนึงแล้วอ่ะเราอาจจะแบบไม่ต้องแบบโชว์ของอะไรมากแต่พอออกมาอย่างเงี้ยเราก็พยายามเต็มที่มากกว่าเดิมอีกก็ค่ะเห็นว่าตอนนี้ช่องนะอดีตช่องเขาเอาละครเรามารีรันอีกรอบนึงมันจะเหมือนกับว่าเรายังมีความจำเอาตอนนี้เหรอตอนนี้รีรันอยู่อ๋อเหรอก็จริงๆไม่ผมไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าผลงานถ้าเกิดว่ามันเอามารีรันจริงๆมันก็ดีในแง่ที่ว่ามันก็ทำให้คนได้เห็นเราบ่อยขึ้นเราก็ได้ก็อาจจะได้อะไรจากตรงนั้นไม่มากก็น้อยครับพอมาเป็นอิสระมันทำให้โอกาสในงานหลากหลายมากขึ้นไหมคะอย่างร้องเพลงหรือว่าอีเวนต์ร่วมงานอะไรกันเยอะขึ้นไหมคะก็ถ้าจะให้พูดจริงๆก็ใช่ครับก็ใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ได้มีโอกาสแบบไปในที่ที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะถูกกั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสไปทำนู่นทำนี่รายการหรือว่าอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตต่างๆก็มีโอกาสมากขึ้นก็คือรับงานในทั่วราชอาณาจักรใช่มันก็ไม่อย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรที่มันเหมือนกับว่าพอเราออกมาเราก็ต้องพยายามแบบเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อที่ว่าเนาะมันต้องออกมายืนด้วยลำแข้งตัวเองแล้วอะแล้วหอมมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็ช่วงนี้มั้งครับก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปละครกี่เรื่องละที่ติดต่อเข้ามาในมือผมไม่แน่ใจอ่ะต้องถามทางผู้จัดการแต่ว่าเขาก็แบบพอมีคนติดต่อมาทางผู้จัดการก็จะมาบอกผมตลอดว่ามีอันนี้ติดต่อมานะบทเป็นอย่างนี้แต่ว่าคือเราก็อาจจะไม่ได้รับทุกเรื่องเพราะว่าแน่นอนแล้วเรื่องเวลาเรื่องคิวมันชนกันแล้วก็ต้องแบ่งแล้วก็อาจจะเรื่องแบบเรื่องการทำกันบ้านคาแรคเตอร์เราก็ต้องโฟกัสกับเรื่องที่เรารับไปแล้วอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วเกณฑ์ของโก้ในการเลือกที่จะรับไม่รับอะไรมันเป็นยังไงคะมันจริงๆเลยนะถ้าเอาจริงๆเลยความจริงถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะรับทุกอย่างเลยในใจผมนะผมอยากรับทุกอย่างอยากทำทุกอย่างอยากลองอยากอะไรหมดอยู่แล้วแต่ว่า
ทีนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกอย่างนี้เรื่องเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแบบลำดับว่าอันไหนมาติดต่อมาก่อนมาหลังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินใจด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องบทก็สำคัญมากอันนี้น่าจะเป็นต้นๆอยู่แล้วเรื่องบทว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงบทนี้น่าสนใจไหมเราจะได้ดึงศักยภาพจะได้โชว์อะไรในตัวเราจากบทนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้แบ่งพาร์ทยังไงกูระหว่างละครคอนเสิร์ตพิธีกรก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ช่วงปลายปีอย่างเงี้ยก็งานคอนเสิร์ตก็จะค่อนข้างเยอะมันเพราะมันเหมือนเป็นช่วงแบบช่วงเทศกาลนะคนก็จะจัดงานมีคอนเสิร์ตมีอะไรอย่างนี้เยอะเราก็แบ่งเวลายังไงแหละครับยังแบ่งไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้ก็ยังแบบไปคอนเสิร์ตก็ต้องตื่นเช้ามามีถ่ายมีพิตตี้มีอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็อาจจะดูแบบว่าลอยๆไปได้แต่เรียกว่าทุกจ็อบก็คือพยายามทำให้ดีเนาะใช่ใช่เราก็พยายามแมเนจให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วเราอยากทำงานในวงการบันเทิงแบบไหนเป็นพิเศษบ้างอยากที่ยังไม่เคยทำอ๋อจริงก็อยากทำหลายๆแบบอยู่แล้วครับทุกแบบเลยมีอันไหนที่ยังไม่เคยทำและอยากทำใช่ไหมอาจจะเป็นแบบถ้าเป็นภาพยนตร์เต็มเรื่องเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นถ้าภาพยนตร์ผมอาจจะเคยไปแบบไปรับเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ทั้งเรื่องเลยเนี่ยน่าสนใจไอ้ก็อย่างแฟนละครที่ก่อนหน้านี้แบบเขาอาจพอเราออกมาอาจจะแบบไม่ตามมาอะไรเงี้ยเรายังกังวลเรื่องนี้ไหมคะที่แบบถ้าไม่ได้อยู่ใกล้เดิมหมายถึงว่ายังไงนะแฟนละครที่แบบว่าถ้าเราเอฟซีบางคนที่เขารู้สึกเราไม่ได้อยู่อ๋อแล้วเขาก็แบบไม่ได้อย่างเงี้ยเรากังวลเรื่องนี้ตอนแรกเขาเป็นห่วงความรู้สึกเขาอ๋อจริงๆผมก็รู้สึกคืออะไรก็ตามที่ผมได้เห็นได้อ่านได้รับสารอะไรเงี้ยผมจะค่อนข้างเก็บมาคิดเยอะหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เราก็ต้องโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็พยายามทำตรงนี้ให้เต็มที่แล้วหวังว่าแฟนๆจะได้เห็นแล้วก็จะเปิดใจให้เราอีกทีแล้วตอนนี้ได้เช็คฟีดแบ็กที่อยากขอที่จะมารับงานสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมครับก็เท่าที่เห็นผมอาจจะเช็คแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าทั้งหมดถี่ถ้วนขนาดแต่เท่าที่เห็นก็ไปในทิศทางที่โอเคดีแฮปปี้ครับก็คือก็ให้กำลังใจไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ไหนตรงไหนก็ยังตามติดใช่ครับเดี๋ยวผมขอทิชชู่นิดนึงนะครับคุณก๊อฟครับตามน้ำตาไม่ใช่อะไรเพราะว่าพูดถึงเรื่องเยอะมันซ้ำไม่ใช่เลยครับผมจริงๆเราเป็นคนเซนซิทีฟเวลามีคอมเมนต์คือถามว่าเซนซิทีฟไหมเซนซิทีฟแต่ว่าที่มากกว่าเซนซิทีฟคือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปนึกออกไหมก็พยายามลดอยู่นี่เดี๋ยวจะไม่แคร์แล้วเราเล่นยังแคร์ทุกอย่างเลยแคร์ครับแคร์เดี๋ยวมันจะดูซีเรียสไปไงเรื่องราวให้มันดูแบบมีขำๆบ้างก็คือเรียกว่าก็คือถ้าใครยังรับเราก็ขอบคุณใช่ไหมใช่ไม่จริงๆไม่ว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ติดตามได้หรือแต่ถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งเคยรักเราเคยติดตามเราเราก็ขอบคุณทั้งหมดทุกอย่างแฮปปี้หรือใครที่ไม่เคยรู้จักเราไม่เคยชอบเราก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าวันหนึ่งคุณอาจจะมาดูติดตามเราก็ได้โอเคขอบคุณค่ะ